สวัสดีครับผมก๊อฟศิริวัลนะครับวันนี้ผมจะมาลองเอาจักรยานลู่หยวนนะครับรุ่น S30 Plus ของเราลองขึ้นเขาใหญ่ดูนะครับเขาใหญ่วันนี้อากาศตอนนี้ก็ร้อนพอสมควรคงอากาศประมาณสัก30องศาเนาะนะครับวันนี้พี่ต้อมนะครับจะเป็นคนลองขับดูขึ้นเขาใหญ่จากข้างล่างตรงนี้คือร้านขึ้นทางเนินไม้หอมนะครับเพื่อจะขึ้นไปทางถึงด่านข้างบนดูนะครับข้างบนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาใหญ่เนี่ยระยะทางประมาณ30กิโลนะครับส่วนใหญ่ปัญหาของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็คือมอเตอร์เนี่ยมีความร้อนนะครับถ้ามีการโหลดการทำงานมากๆแต่คราวนี้เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าการทำงานที่ขึ้นเขาตลอดเวลาถึง30กิโลเมตรนี่มันจะทำให้มอเตอร์เนี่ยสามารถรับโหลดได้หรือไม่นะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ลองขับไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอันนั้นเนี่ยไปกลับจากดอนเมืองมาเนี่ย100กิโลนะครับอุณหภูมิของมอเตอร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่า challenge ของเราวันนี้ก็คือลองดูว่าถ้าขึ้นเขา30กิโลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างต่ำก็45นาทีจะเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์ของมอเตอร์ไซค์ลู่หยวนของเราครับตอนแรกเลยก่อนที่จะออกเดินทางผมจะขอวัดอุณหภูมินะครับของตัวมอเตอร์นะครับอุณหภูมิของตัวมอเตอร์นั้นจะเห็นว่าเราจะวัดที่ตัวดุมล้อนะครับอุณหภูมิณตอนนี้นะครับโชว์ที่ 37.1 นะครับ 37.1 องศาครับมอเตอร์ไซค์ลู่หยวนของเราคันนี้นะครับถ้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมาจอดชาร์จนะครับไฟฟ้าอยู่ที่ทางขึ้นเขาใหญ่นะครับอยู่ที่ด่านเขาใหญ่นะครับโดยที่มีตู้ชาร์จของบริษัท EA Anywhere อยู่นะครับซึ่งเราสามารถชาร์จได้ด้วยการสแกนแอปพลิเคชันของเขานะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีสถานีชาร์จซึ่งเราสามารถเติมไฟพลังไฟฟ้าได้ในหลายๆที่ลู่หยวนของเราคันนี้เนี่ยได้รับมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้ชาร์จในลักษณะ plug type 2ได้นะครับเพื่อง่ายต่อการที่เราจะเติมพลังไฟฟ้าเพื่อในเดินทางไม่ไกลกว่าที่กำลังแบตของเดิมจะทำได้ครับตอนนี้เรามาถึงน้ำตกเหวนรกแล้วนะครับจากข้างล่างที่ด่านเนินหอมขึ้นมาถึงตรงนี้คงใช้เวลาประมาณไม่ถึง20นาทีเนาะประมาณ15ถึง17นาทีนะครับเรารีบมาลองวัดกันดูก่อนเลยดีกว่าว่ามอเตอร์นะครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้เขาทำงานไปหนักแค่ไหนแล้ว50.2 องศาครับเท่าที่ดูเมื่อกี้ก็ใช้ความเร็วขึ้นมาประมาณ35 ถึง 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับขึ้นไปนะครับจนถึงเขาใหญ่ลองดูซิว่ามอเตอร์เขาจะมีปัญหาไหมถ้าเราขึ้นมาตลอดเวลาการมาเทสมอเตอร์ไซค์ลู่หยวน S30 Plus ที่เขาใหญ่ในคราวนี้นั้นนอกจากความประทับใจในตัวแบตเตอรี่ตัวคอนโทรลและมอเตอร์ที่จ่ายไฟได้ดีแล้วนั้นเรายังมีความประทับใจในระบบการกระเทือนรวมทั้งระบบเบรกต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับมอเตอร์ไซค์จะเห็นได้ว่าในการขับขี่ตลอดเส้นทางนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่าการหักเลี้ยวการเบรกการหักหลบสิ่งกีดขวางต่างๆมีปัญหาหรือทำให้ไม่มีความเสถียรในการขับขี่ใดๆเลยครับครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาเพื่อจะขึ้นเขาเขียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยจากน้ำตกเหวนรกผมก็บิดเรียกว่าเต็มสปีดเท่าที่มอเตอร์ไซค์จะทำได้นะครับสปีดก็จะขึ้นอยู่กับประมาณ60นะครับที่โหมดสปอร์ตนะครับเรามารีบมาดูเช็คความร้อนของมอเตอร์กันดีกว่าความร้อนของมอเตอร์อยู่ที่ 51.6 นะครับถือว่าทำได้ดีมากนะครับ 51.6ตอนนี้ผ่านไปสักพักเหลือ 50.6 นะครับเรียกว่าเป็นความร้อนที่สามารถจับได้หลายท่านจะถามนะครับว่าตอนที่เราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินนั้นความเร็วได้มีการตกหลบบ้างหรือไม่ผมสามารถพูดได้เลยว่าความเร็วในเนินที่ไม่ชันจนเกินไปหรือความรู้สึกเหมือนการขึ้นสะพานลอยธรรมดาที่เราใช้กันอยู่บนถนนนั้นความเร็วแทบไม่ตกเลยครับนอกจากตอนช่วงในที่ขึ้นเขาเขียวในช่วงวิ่งผ่านผาเดียวดายซึ่งตรงนั้นต้องยอมรับว่า
ความชันของถนนมากจริงๆถ้าเป็นผู้ปั่นจักรยานจะรับจะเข้าใจถึงความชันในระดับนี้ได้ดีนะครับในช่วงนั้นความเร็วจะจดตกลงเหลือประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเป็นช่วงที่ก่อนที่จะถึงยอดของเขาเขียวอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงสุดยอดเขาเขียวเรียบร้อยทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นสถานีเรดาร์แล้วนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงนาทีนี้เองนะครับเราจะลองมาดูว่ามอเตอร์มันทำงานไปได้ระดับไหนแล้วความร้อนอยู่ที่ขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าความร้อนต้องขึ้นมาสูงสุด 53.2 ครับขออีกทีครับ55นะครับ56 55เรียกว่าค่าเฉลี่ยแล้วคงจะประมาณ55องศานะครับจับได้นะครับจับได้ถือว่าอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนในลักษณะที่เรารับไม่ได้ครับเรียกว่ามอเตอร์ของเขาในการใช้งานหนักระดับนี้นะครับโหลดเพื่อจะพาขึ้นมาจนถึงยอดเขาเขียวได้ดีมากเลยล่ะครับรับรองว่าต่อไปถ้าคนถามว่าลู่หยวนของเราขึ้นเขาได้หรือไม่กล้าพูดได้เลยสบายๆครับ